2564มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเพื่อชูเกียรติและประกาศธรรมดีท่านพระธรรมฉบับท่านใดเดินท่านคนดีนะเพราะวันนี้เป็นงานมหกรรมรวมพลังคนดีชุมชนแข็งแกร่งเราก็จะมีอะไรครับที่1จะได้โล่พร้อมใบประกาศนะครับลำดับที่3อำเภอด่านช้าง